ัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญที่ชื่อคุณพิชยพัฒน์ใช่ไหมปกติแล้วเรียกคุณโตต้านะครับปกติเราเรียกกันชื่อเล่นแล้วก็คุณพิชยพัฒน์เนี่ยเป็นนิสิตปริญญาโทนะครับผมที่จุฬานะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับเหตุวิชากรแล้วก็เรื่องผีซึ่งตอนนี้กำลังสนใจมากด้วยความที่เป็นคนชอบเหตุวิชากรอยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยเห็นรูปภาพเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนใจแล้วพอดีเห็นมันมีซีรีส์เกี่ยวกับหนังสือของคุณเหมเป็นเรื่องผีใช่ไหมมันมีกี่เล่มครับเล่มนี้ที่รวมเล่มเนี่ยมีทั้งหมด5เล่มครับ5เล่มใช่ไหมซึ่งตอนนั้นขอเกริ่นก่อนเลยว่าคือชอบเหมเพราะว่ารูปภาพเขาดูเหมือนแบบมันมีความหลากหลายอ่ะแล้วบางครั้งก็ดูเหมือนแบบมันเป็นวอยเออริซึมที่มันมุมคนดูรูปเนี่ยมันเป็นมุมเดียวกับคนที่อยู่ในรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางก็ดูอีโรติกมากๆเลยแล้วก็สนใจเอ้ยทำไมคนนี้เขาวาดพอรู้ว่าเขาเขียนเรื่องผีด้วยเนี่ยก็แบบเอ้ยเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็พอดีตอนนั้นก็มีอีกก็คือได้ดูหนังเรื่องเป็นชู้กับผีครับก็เลยบอกว่ามันมีคนบอกว่าเนี่ยความเป็นผีของในเรื่องเหมในเรื่องงานเขียนของเหมเนี่ยแล้วก็หนังเรื่องนั้นเนี่ยเป็นแบบผีแบบไทยๆก็เลยจะมาถามโตต้าว่าผีแบบไทยคืออะไรแล้วงานของเหมมันเป็นผีแบบไหนก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเวลาเราพูดถึงเรื่องผีของเหมเนี่ยทุกคนก็จะเลสวลีหนึ่งขึ้นมาคือว่าเป็นผีแบบไทยๆใช่ไหมฮะอย่างในกรณีของเป็นชู้กับผีหรืออะไรก็ตามแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราจะตอบว่าอะไรคือความเป็นไทยเราก็ยังตอบไม่ได้ใช่ไหมเราก็ตอบแบบไม่ตอบแบบได้ไม่ชัดเจนแต่ทีนี้ไอ้คำว่าผีแบบไทยๆของเหมมันนำไปสู่ประเด็นอะไรบางอย่างที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเพราะว่าในตัวบทของเรื่องผีของเหมเนี่ยเราจะพบคำว่าไทยๆเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผีแบบบ้านแบบไทยๆกลิ่นแบบไทยๆการแต่งกายแบบไทยๆหรืออะไรก็ตามที่เต็มไปด้วยความว่าแบบไทยๆเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ผมนำไปสู่ประเด็นที่ว่าความแบบไทยๆของเหมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับความเป็นแบบไทยๆของเหมซึ่งมันมีอยู่ในเรื่องนึงก็คือเรื่องเก่าของบ้านเกิดซึ่งใช่เรื่องเก่าบ้านเกิดตีพิมพ์ประมาณ2510นะครับในตัวบทของเรื่องนี้เนี่ยมันมีเขียนว่ายุคสมัยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นยุคสมัยที่ทำให้ความเป็นไทยเนี่ยค่อยๆมาลายหายไปมันก็เลยนำไปสู่คำถามว่าแล้วเรื่องผีของเหมเนี่ยเราควรจะจัดวางให้มันอยู่ในบริบทของช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงได้ไหมใช่ไหมเพราะว่ามันมีอะไรที่ imply สิ่งนี้อยู่แล้วมันก็นำไปสู่ประเด็นที่ผมจะทำในวิทยานิพนธ์ฮะอันนี้คือเป็นวิทยานิพนธ์ด้วยใช่ครับแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังอยู่ในช่วงยังอยู่ในช่วง process นะครับผมรออ่านรอก็คือว่าคือเหมเนี่ยเขาเกิดตั้งแต่2446ใช่ไหมรัชกาลที่5แล้วเขาก็อยู่จนถึง2512ก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายอย่างเนี่ยแล้วก็ในช่วงบริบทที่มันเปลี่ยนไปมีตั้งแต่การปฏิรูปประเทศใช่ป่ะไปสู่เป็นมีโมเดิร์นสเตทกลายเป็นแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475กลายเป็นเนชั่นสเตทด้วยแล้วก็มีพอต่อมา2500ก็มีการปฏิรูปประเทศอีกด้วยการที่นำไปสู่เรื่องของพวกแบบแผนด้านเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหลากหลายเรื่องผีของเหมเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ยุคไหนอะเหมวิชากรเขียนเรื่องผีเรื่องแรกนะฮะลงในเพลินจิตซึ่งเป็นนิตยสารที่เกิดขึ้นในช่วง2475นะครับผมชื่อเรื่องที่เขียนก็คือเป็นตอนนั้นเขียนแค่เรื่องเดียวในปี2476เขียนชื่อเรื่องผีแล้วก็มีอัศเจรีย์1ตัวเขียนลงในเพลินจิตนะครับผมพอต่อมาอีก2ปี2478เนี่ยเรื่องผีที่อยู่ในที่อยู่ในเพลินจิตเนี่ยถูกเอามารวมเล่มนะฮะกับอีก9เรื่องนะครับเป็นหนังสือออกมาหนังสือรวมเรื่องผีใช้ชื่อหนังสือเล่มนั้นว่าผีแล้วก็มีอัศเจรีย์2ตัวครับผมก็เป็นจะพูดได้ว่าเรื่องแรกของเหตุก็คือ2476นั่นเองแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับจนถึง2512ครับแล้วในเรื่องผีเซตแรกเนี่ย2476เนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงมันมีความโดดเด่นยังไงบ้างในตอนนั้นน่ะแล้วเป็นนวนิยายแรกๆที่เขาเขียนประเด็นอื่นบ้างมั้ยนอกจากเรื่องผีแล้วมีลงเป็นพวกเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้เยอะครับงานที่เหมเนี่ยจะส่วนใหญ่จะต้องบอกว่าเหมคนจะรู้จักเหมวิชากรเนี่ยจากงานพวกเพนติ้งพวกงานวาดภาพหรืองานจิตรกรรมซึ่งประเมินกันว่ามีประมาณ 40,000 ภาพซึ่งเยอะมากเรื่องผีเป็นงานวรรณกรรมแนวเดียวที่เหมวิชากรเขียนถ้าเราไม่นับพวกเกร็ดความรู้ต่างๆที่ลงในฟ้าเมืองไทยหรืออะไรพวกนี้ฮะเพราะว่ามันมีประมาณ100กว่าเรื่องใช่มั้ยมันก็ทำใหเป็นที่โดดเด่นมากกว่างานเขียนเรื่องอื่นๆครับซึ่งก็มีวาดเขาก็วาดภาพประกอบให้ด้วยในเรื่องผีเหล่านั้นใช่ไหมงั้นในอ่านเรื่องผีอัศเจรีย์นี่เป็นยังไงอ่ะเรื่องผีอัศเจรีย์2478ถูกไหมฮะโอเคมีทั้งหมด10เรื่องนะครับผมก็ถ้าเราเอาเรื่องผี2478เนี่ยไปเทียบกับปี2500ช่วงทศวรรษ2500ซึ่งจะมีการตีพิมพ์เรื่องผีของเหมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับมันจะถ้าเราตอบแบบ
เพื่อให้ดูแค่เพียงลักษณะการเขียนเนี่ยเราจะพบว่าเนื้อเรื่องของ2478เนี่ยจะมีลักษณะที่เน้นความโหดร้ายของผีมากกว่า2500มันจะมีการหลอกหลอนแล้วก็ลักรูปลักษณ์หรือการปรากฏตัวของผีเนี่ยมันจะมีลักษณะที่น่ากลัวกว่าเวอร์ชัน2500มันจะมีหน้าเละหรืออะไรพวกเนี้ยมากขึ้นมากกว่าครับอ๋อแล้วช่วงหลังสงครามโลกที่2ด้วยแล้วก็ช่วง2490มันมีงานเห็นบ้างมั้ยเกี่ยวกับผีมีครับผมเข้าใจว่า2480ด้วยความที่เป็นยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเหมจะไม่ค่อยได้ทำงานเขียนเรื่องผีเพราะว่าไปเข้ารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการนะครับไปเขียนรูปให้กับตำราเรียนอะไรเงี้ยฮะแต่พอมา2490ซึ่งเป็นยุคที่หลังเป็นยุคหลังสงครามโลกที่2แล้วอุตสาหกรรมกระดาษหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นเหมก็กลับมาตีพิมพ์เรื่องผีใหม่นะครับก็คือมี2494นะครับชื่อเรื่องว่าอสุรกายนะครับผมใช่ก็เอาเรื่องจากปี2478เนี่ยมารวมอยู่ในเล่มนี้ด้วยแล้วก็มีเปลี่ยนสำนวนซึ่งเปลี่ยนสำนวนเนี่ยมันเปลี่ยนสำนวนด้วยมันมีนัยยะสำคัญเหมือนกันที่ผมจะพูดถึงต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับผมพูดเลยก็ได้อยากรู้คือในเรื่อง2478เนี่ยมันจะมีเรื่องนึงนะฮะชื่อว่าเลขานุการผีซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โด่งดังมากของเหมแล้วก็ละครนะครับเคยเอาไปทำเป็นตอนเป็นละครสั้นๆนะฮะลงฉายในโทรทัศน์ประมาณช่วง2530ประมาณเนี้ยถ้าผมจำเวลาไม่ผิดในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับนายทองคำนะฮะเหมแปลว่าทองคำนายทองคำเนี่ยไปทำงานนะครับไปทำงานในบ้านท่านเจ้าคุณหลังนึงนะฮะไปทำงานเป็นเลขานุการนะครับให้กับท่านเจ้าคุณในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเหมก็บรรยายว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านที่ใหญ่โตมากมีลักษณะเหมือนวังนะฮะแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยก็มียศถาบรรดาศักดิ์สูงนะครับผมทำไปทำมานะครับก็รู้ว่าในบ้านหลังนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ตามแพทเทิร์นของเรื่องผีทั่วๆไปก็คือเป็นผีทั้งหมดนะฮะรวมถึงตัวท่านเจ้าคุณคนนั้นด้วยแต่ทีนี้เนี่ยในเวอร์ชัน2478เนี่ยเหมเขียนชื่อบ้านว่าบ้านปทุมภัยแต่พอในเวอร์ชัน2494เนี่ยเห็นเปลี่ยนชื่อบ้านจากปทุมภัยเป็นชื่อบ้านว่าสันติสุขผมก็ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมต้องตั้งชื่อสันติสุข มันก็กลับไปทำให้ผมคิดพิจารณาว่าไอ้เรื่องเลขานุการผีมันสะท้อนอะไรซึ่งถ้าเราดูจากช่วงชีวิตของเหมหรือว่าการที่ประสบการณ์ชีวิตของเหมในช่วงต้นเนี่ยเราพบว่าเหมเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาแห่งความตกต่ำของระบบสันดินานะฮะตัวครอบครัวของเหมเองเนี่ยซึ่งพ่อเนี่ยคือเป็นสายธินกรแม่เป็นสายพึ่งบุญซึ่งเป็นสายเดียวกับไม้เมืองเดิมนะเหมบรรยายว่าช่วงชีวิตช่วงต้นของตัวเองเนี่ยไม่ราบรื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานะทางเศรษฐกิจของพ่อที่ตกต่ำลงพ่อแม่ที่หย่าร้างกันนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงการที่เหมได้สัมผัสกับบรรยากาศของความตกต่ำลงของระบบสันดินาเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เหมจินตนาการถึงบ้านท่านเจ้าคุณคนนี้ได้นะฮะก็คือเป็นตัวอิมพายว่าบ้านท่านเจ้าคุณเนี่ยแล้วในบ้านนั้นเป็นผีทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวอิมพายว่าระบบสันดินาหรือระบบเก่าเนี่ยมันตายลงแล้วแต่ทีนี้ในเวอร์ชัน2494ที่เหมเปลี่ยนจากบ้านปทุมภัยเป็นสันติสุขเนี่ยมันก็ทำให้ช่วงนั้นถ้าเราพิจารณาจากบริบททางสังคมหรือการเมืองในช่วงเวลา2490ซึ่งเต็มไปด้วยการเกิดขึ้นมาของกลุ่มอนุรักษ์นิยมใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นมาของพีทปาโมหรือกลุ่มที่อาจารย์ณัฐพลแกเรียกว่าเป็นกลัวกับผีเป็นกลุ่มฝ่ายสีน้ำเงินแท้เนี่ยเลือดน้ำเงินเนี่ยอะไรเงี้ยมันทำให้เกิดการนิยาม2475ใหม่ใช่ไหมฮะว่าเป็นตัวทำลายความสันติสุขของสังคมไทยการที่เห็นเปลี่ยนจากปทุมไปเป็นสันติสุขมันอาจจะสื่อได้ว่า2475มันทำให้ระบบสันดินามันจบลงและมันทำให้สันติสุขจบลงไปด้วยมันเลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าทำไมเห็นถึงใช้คำว่าสันติสุขทั้งที่มีคำอื่นให้ใช้อย่างมหาศาลถูกไหมเพราะฉะนั้นปีเดียวกัน2494ที่ตีพิมพ์ที่เห็นเปลี่ยนจากปทุมไปเป็นสันติสุขเนี่ยก็มี4แผ่นดินเกิดขึ้นมา4แผ่นดินก็เป็นนวนิยายที่ทำให้2475เป็นตัว disrupt ความสันติสุขของสังคมไทยเหมือนกันและการที่เห็นใช้สันติสุขก็คือเพื่อที่จะสื่อว่าก็เนี่ยความเปลี่ยนแปลงหรือระบบสันดินาที่มันเสื่อมถอยหรือมันตกต่ำหรือมันตายลงเนี่ยความสันติสุขมันก็ตายลงตามไปด้วยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องผีของเหมเวชกรในยุค2490ช่วงปลายของคณะราษฎรนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากคณะราษฎรสิ้นสุดลงไปแล้วเนี่ยหลัง2500เนี่ยถ้าเรานับจากตัวบุคคลในฐานะรัฐบาลเนี่ยนะครับผมถ้านับจาก2490รวมไปถึงคณะราษฎรด้วยเนี่ยก็ดูกันว่าหลังจาก2500แล้วเนี่ยงานเหมเวชกรมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมแล้วก็เรื่องผีของเหมเนี่ยสะท้อนอะไรบ้างนะครับในช่วงเวลาที่อเมริกันไนเซชันเข้ามาอย่างเข้มข้นมากครับถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่ซื้อที่ประชาไทยสโตร์ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับผีของเหมเวชกรนะครับผมว่าหลัง2500แล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่เข้มข้นมากๆเลยแล้วก็ถือว่ากับตลับปัดสังคมหลายๆอย่างเนี่ยอยากรู้ว่า
มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเรื่องของเหมเวชกรนะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแผนด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยความเป็นชนบทแล้วความเป็นเมืองมันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วก็มีความพยายามจะพัฒนาด้วยขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนชนบทก็เข้ามาทำงานในเขตเมืองเยอะเหมือนกันเนี่ยมันมีความย้อนแย้งอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของผีบ้างไหมจริงๆในวิทยาศาสตร์ผมเนี่ยแบ่งแล้วทั้งหมดเป็น3บทด้วยกันก็คือในบทแรกก็คือเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบศาสนาระบบชนชั้นหรือว่าระบบสังคมเก่าอีก2บทเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชนบทกับเมืองบทที่3ก็บทสุดท้ายก็จะเป็นบทที่พูดถึงเกี่ยวกับความรักชนชั้นแล้วก็อัตลักษณ์เฮ้ยสนุกต่อเลยคือด้วยคอนเซ็ปต์ของงานของผมที่ผมจะทำเนี่ยโดยการที่จับเรื่องผีของเหมเนี่ยไว้ในบริบทของความเปลี่ยนแปลงคือเวลาเราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงจาก2475หรือตั้งแต่การทำให้ทันสมัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยทุกคนก็จะเน้นไปที่สิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมานะฮะอย่างเช่นอาจารย์นครินทร์ก็บอกว่า2475เป็นตัวที่ทำให้เกิดรัฐประชาชาติใช่ไหมฮะอาจารย์ชาตรีก็จะบอกว่ามันทำให้เกิดสถาปัตยกรรมแบบใหม่ขึ้นมาชาติอาจารย์ราชาชัยมุกสงก็บอกว่ามันเกิดรสชาติใหม่ที่เป็นแบบกลางๆขึ้นใช่ไหมอะไรแบบนี้แต่ทีนี้เวลาเราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงเนี่ยทั้งหลายในโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีอ่ะมันไม่ได้ทำให้สิ่งเก่าหายไปอย่างพริบตามันต้องมีโปรเซสมันมีกระบวนการของมันเพราะฉะนั้นทั้งสิ่งเก่าและสิ่งใหม่มันดำรงอยู่ด้วยการหลังการปฏิวัติหรือหลังการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามและสิ่งและการดำรงอยู่ด้วยกันเนี่ยมันทำให้เกิดการปะทะกันความตึงเครียดความขัดแย้งมันเลยจริงมันเลยเกิดขึ้นและเหตุผีของเหตุวิชากรมันก็เกิดขึ้นในบริบทของช่วงเวลาแบบนี้นะครับผมโดยใช่ครับโดยในประเด็นที่2เนี่ยจะประเด็นเกี่ยวกับชนบทกับเมืองเนี่ยผมก็จะdefine มันว่าเมืองเนี่ยคือสังคมเมืองนี่คือสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ชนบทนี่คือสังคมเก่านะครับเรื่องบีของเหตุเนี่ยจริงๆตั้งแต่2478แล้วเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของชนบทค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็พูดถึงสิ่งที่modernization ยังทำลายไปหมดไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของโรคระบาดเรื่องของซ่องโจรนะฮะหรือเรื่องของการเดินทางที่มันยากลำบากมากๆเนี่ยก็รวมไปถึงแสงไฟในชนบทที่มันสู้กรุงเทพไม่ได้คนหรือตัวละครในเรื่องของเหมเนี่ยก็จะบ่นอยู่เสมอเวลาดำเนินเรื่องในชนบทว่าตอนกลางคืนเนี่ยในชนบทมันน่ากลัวเสียเหลือเกินมันวังเวงเสียเหลือเกินถ้าอยู่ในกรุงเทพก็คงจะไม่กลัวผีแบบนี้เพราะว่าคนจะตัวละครในเรื่องใช่แต่ก็คือปากก็คือใช่นั่นแหละใช่บอกว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็คงจะไม่กลัวผีแบบนี้แล้วเพราะว่ามันแสงไฟมันเต็มไปหมดแต่ในชนบทมันมืดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยฮะมีแค่ใต้ไฟซึ่งมันคือใต้คือเหมือนคบเพลิงที่สมัยก่อนเขาใช้เพื่อให้ความแสงให้แสงสว่างกันแต่ว่าพอมาในยุค2500เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเริ่มมีสว่างละแล้วมันเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจหรือการที่ทำให้ชนบทกับเมืองเนี่ยมันเข้ามาอยู่ใกล้กันมากขึ้นก่อนหน้านี้คือมันเป็น2โลกที่แตกต่างกันเลยแต่พอมัน2โลกที่แตกต่างกันมันมาอยู่ใกล้กันมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดการปะทะสังสรรค์กันเกิดขึ้นเรื่องผีกับเหมใน2500ก็จะมีตัวละครที่เป็นชนบทกับเมืองเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็สร้างแล้วก็เกิดความขัดแย้งขึ้นนะครับอย่างเช่นในกรณีของเรื่องของไอ้ถุยผู้ซื่อสัตย์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนนึงในชนบทนะฮะชื่อผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยชื่อบุญยิ่งนะฮะแล้วก็คนเนี้ยก็ผู้ชายคนเนี้ยก็หลงรักบุญยิ่งแต่บุญยิ่งเนี่ยดันไปหลงรักผู้ชายคนนึงซึ่งมาจากกรุงเทพแล้วก็หนีตามกันไปที่กรุงเทพด้วยวันนึงเนี่ยบุญยิ่งก็กลับมาที่หมู่บ้านเดิมแล้วก็มาคุยกับผู้ชายคนเนี้ยที่แอบหลงรักแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็มารู้ว่าตัวบุญยิ่งเนี่ยตายไปตั้งแต่ตอนที่ไปอยู่กรุงเทพแล้วเพราะว่าไปอกหักโดยที่ผู้ชายกรุงเทพเนี่ยหักอกตัวเองแล้วตัวเองก็ไปผูกคอตายอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็กลับมาหลอกหลอนชนบทครับผมซึ่งมันก็จริงๆถ้าเราเทียบเรื่องนี้กับแผลเก่านะฮะซึ่งแต่แผลเก่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่2470แต่มันก็เกิดขึ้นในบางกะปิในทุกบางกะปิซึ่งมันก็ไม่ไกลจากเมืองมากแต่ไอ้เรื่องนี้มันเกิดโคตรชนบทเลยนะในยุคนั้นนะใช่แต่ว่ามันก็ถือว่าถ้าเราอินคลูดมันก็มันก็ยังอยู่ใกล้พระนครแต่เรื่องนี้มันเกิดนู่นน่ะตั้งแต่สมุทรปราการอยู่แถวเกือบภาคใต้แล้วอะไรเงี้ยฮะเรื่องนี้ก็จะสื่อให้เห็นว่าเมืองเนี่ยมันเข้ามาทำลายความเขาเรียกว่าความอินโนเซนต์ของผู้ของชนบทถ้าเราจะตีความอินโนเซนต์เท่ากับความสงบสุขหรืออะไรก็ตามเนี่ยเมืองมันเข้ามาดิสรัปหรือว่ามันเข้ามาทำให้มันเกิดความโกลาหลวุ่นวายเกิดขึ้นนะฮะรวมไปถึงมันก็จะมีเรื่องอย่างเช่นการที่ผู้หญิงจากชนบทเนี่ยถูกล่อลวงเข้าไปเป็นโสเภณีในเมืองหรือว่าถูกเข้าไปทำถูกเมืองเนี่ยล่อลวงเข้าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีความรู้สึกของธรรมชาติความอินโนเซนต์ก็ในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ถูกทะลุทะลวงโดยความเป็นเมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็สร้างผีขึ้นมาแล้วมีอีกป่ะ
ที่แบบว่าด้วยความแตกต่างระหว่างพระนครกับชนบทอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมีเรื่องเปรตในพระนครใช่ไหมใช่ใช่ฮะอันนี้มันมีภาพสะท้อนอะไรไหมเกี่ยวไหมคือโอเคทีนี้เวลาเราพูดถึงชนบทเนี่ย uh-huh. มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าแค่ชนบทที่อยู่รอบนอกพระนครถูกไหมแต่ว่าในพระนครเองเนี่ยมันก็มีชนบทเป็นเขาเรียกว่าเป็นไบรท์สปอตเป็นไบรท์สปอตที่อยู่ในนั้นคือ uh-huh. เป็นจุดที่แสงไฟในพระนครเนี่ยเข้าไปไม่ถึง uh-huh.ถ้าเราอ่านงานของกรุงเทพยามราตรีฮะก็จะบอกว่า2420เนี่ยของวีรยุทธของวีรยุทธว่าแสงไฟมันทำให้เมืองกรุงเทพกลายเป็นเมืองราตรีเรียบร้อยแต่อย่าเลยลืมว่ามันก็ยังมีบางจุดนะฮะที่ไฟมันเข้าไปไม่ถึงและเหตุวิจกรเนี่ยก็ใช้จุดตรงนั้นแหละมาเป็นบรรยากาศในการเล่าเรื่องผีที่เป็นเรื่องผีที่เกิดขึ้นในพระนครอย่างเช่นฝั่งทนเป็นต้นฝั่งทนนี่ถูกเล่าเยอะมากในเรื่องผีของเหมเพราะว่ามันมืดมันน่ากลัวในช่วงนั้นในยุคนั้นนะฮะรวมไปถึงพวกทุ่งพญาไทแถววัดพญาไทแถววัดสเกตอะไรประมาณนี้ก็จะเอามาถูกเล่ามาเป็นฉากเป็นเซตติ้งในเรื่องผีด้วยเพราะว่ามันมืดมันแล้วผมเข้าใจว่าคนในช่วงเวลานั้นก็รู้สึกแบบเดียวกันไม่งั้นถ้าไม่รู้สึกแบบเดียวกันอ่านเรื่องผีก็ไม่อินนะมันต้องมีความรู้สึกร่วมกันระหว่างคนเขียนและคนอ่านด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกของยุคสมัยที่ไฟมันเข้าไปไม่ถึงนะครับแล้วฉากในนิยายเหมนะครับว่าได้ผีเนี่ยคือฉากส่วนใหญ่เป็นชนบทหรือเป็นในพระนครในเวอร์ชัน2478ส่วนใหญ่จะเป็นชนบทแต่พอมาเป็น2500เนี่ยก็จะเริ่มพูดถึงฉากในเมืองมากขึ้นแล้วผีมันเปลี่ยนไปด้วยป่ะผีจากเละดูอสุรกายมีความเปลี่ยนแปลงของผีบ้างไหมผีก็จะพูดถึงปัญหาโสมมในเมืองมากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เมืองมันโตขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดระบบเงินตราหรือระบบทุนนิยมหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็ทำให้คนเนี่ยถูกชักจูงไปในทางที่เลวลงอย่างเช่นไปติดการพนันหรือไปอะไรก็ตามผีก็จะปรากฏกายขึ้นมาด้วยความที่ต้องการช่วยเหลือคนเหล่านี้ช่วยเหลือจากอะไรบ้างอย่างเช่นในเรื่องดวงที่ตกเลขนะฮะคนในเรื่องนี้เนี่ยเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ติดการพนันอย่างมากแล้วก็ต้องสูญเสียบ้านหรืออะไรก็ตามวันหนึ่งที่เขามาเข้ามาเก็บของในบ้านเนี่ยผีผู้หญิงคนนึงก็ปรากฏกายขึ้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอฉันจะไปเข้าสิ่งเครื่องออกลอตเตอรี่ให้โอ้โหเท่มีการสิ่งแล้วไงต่อแล้วเครื่องลอตเตอรี่ก็ออกให้ตามเลขที่พี่ผีผู้หญิงนั้นกำหนดแล้วทำให้ผู้ชายคนนั้นกลับมาร่ำรวยได้แต่ว่าสุดท้ายก็ด้วยความที่ผีพนันมันเข้าสิ่งไปแล้วมันก็ฟื้นไม่ได้ทุกผู้ชายคนนั้นก็กลับไปตกอยู่ในกับดักของการพนันเหมือนเดิมซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกับพวกคริสต์มาสแคโรของดิเกนในอังกฤษเนี่ยผีของดิเกนสามารถที่จะเปลี่ยนใจคนได้แต่ผีของเหมเปลี่ยนใจคนได้ใช่ไหมเรื่องนั้นให้ละคริสต์มาสแต่ไม่สามารถเปลี่ยนคือผีที่เฮี้ยนกว่าผีพนันตามซะใช่ไหมเมืองมันเฮี้ยนกว่าผีอ่ะความรักอ่ะผ่านผีอ่ะนอกจากผีหญิงสาวชนบทไปอยู่ในพระนครแล้วมันมีอะไรบ้างอ่ะในเรื่องความรักและชนชั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึง2475เนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือคนก็จะมองว่ามันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า independent love หรือรักที่อิสระเสรีใช่ไหมการที่ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้เองว่าเราจะแต่งงานกับคนนี้เราจะเป็นคู่รักของคนนี้แต่ในกรณีนี้เนี่ยมันไม่เสมอไปเพราะว่าในเรื่องผีเหมมันแสดงให้เห็นว่าความคิดในเรื่องผีของเหมเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันนะครับความผีในเหมมันมันแสดงให้เห็นว่าความคิดแบบเก่าที่มีต่อความรักเนี่ยยังคงมีอยู่อย่างเช่นบรรทัดฐานของสังคมรวมถึงอำนาจของพ่อแม่เนี่ยมันยังเข้ามาบงการชีวิตของคนรักอยู่แล้วมันทำให้คนรักที่มีอิสระเสรีเนี่ยต้องอยู่ภายใต้บรรทัดฐานสังคมแล้วก็จุดจบของคนที่มีความรักแบบเสรีเนี่ยก็จะไปจุดจบที่ไม่ไปผูกคอตายก็ไปฆ่าตัวตายด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็ทำใหคอนฟลิกต์ตรงนี้ระหว่างความคิดแบบ traditional กับความคิดแบบใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมาปะทะกันแล้วมันก็traditional มันชนะแล้วมันก็ทำให้คนที่มีความรักแบบเสรีเนี่ยต้องกลายเป็นผีไปต้องตายไปเป็นไปได้ไหมถ้าจะสรุปว่างานเขียนของเหมในเรื่องผีเนี่ยผีเหมือนแบบตัวแทนของสังคมในการที่จะคอยเตือนผู้อ่านว่าสังคมมันเปลี่ยนไปนะแล้วผีเนี่ยเป็นเหมือนตัวแทนของบรรพบุรุษหรือพ่อแม่ผู้อาวุโสหรือว่าเป็นตัวเขาเรียกว่ากลไกทางสังคมว่าคุณควรจะอยู่ในร่องในรอยแบบทรดิชันนอลมากกว่าที่จะเป็นแบบพวกลิเบอรัลอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมได้ครับและนี่คือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปแบบสั้นๆนะเพื่อที่จะสรุปทั้งหมดนะก็คือว่าเวลาเราว่าทุกคนที่เคยสนใจในวรรณกรรมเนี่ยก็ต้องรู้จักวรรณกรรมเรื่องนึงคือเรื่องปีศาจที่เกิดขึ้นโดยของเซนีโสพงศ์ในปี2496ผมพอจะจำปีผิดเซนีโสพงศ์บอกว่าปีศาจในเรื่องของเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกหลอนคนที่อยู่ในโลกเก่าในสังคมเก่าแต่ในกรณีของเหตุมันไม่ใช่ฮะผีของเหตุมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกหลอนคนที่อยู่ในโลกใหม่ในสังคมใหม่หรือมีความคิดแบบใหม่เพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าผีของเหตุมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะ
เพื่อที่จะทำให้ความเปลี่ยนแปลงมันชะงักลงมันเชื่องลงมันไม่ทำให้ความเป็นไทยที่มันจะหายไปเนี่ยมันมาลายหายไปมันคงจะต้องให้คนเนี่ยระลึกถึงสิ่งเดิมๆที่ยังมีอยู่ในสังคมไทยนะครับโอ้ตายละกลายเป็นว่าผีนี่ถือเป็นผีของเหมนี่เป็นหมุดหมายทางสังคมอย่างหนึ่งที่แบบว่าคอยเตือนผู้อ่านด้วยแล้วก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะกระบวนการขัดเกลาทางสังคมด้วยว่าต้องอยู่แบบในศีลธรรมแบบสังคมแบบเก่าให้มากๆเนี่ยแทนที่จะเหมือนผีที่เจนิสวัฒน์พงษ์แฮปปี้ซาใช่ไหมครับต้องขอขอบคุณคุณโตต้ามากเลยวันนี้ได้เรื่องความรู้เรื่องผีมากๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากอ่านเรื่องเหมก็สามารถไปอ่านได้นะครับมีเยอะแยะมากเลยก็ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยทุกคืนวันอาทิตย์ครับ